ามาดู Galaxy AI ที่เปิดตัวมาพร้อมกับ S24 Series นะคะคลิปนี้เนี่ยพอจะพามาดูว่ามีฟีเจอร์ไหนน่าสนใจบ้างแล้วแต่ละฟีเจอร์เนี่ยทำงานยังไงมีประโยชน์ยังไงนะคะไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะSamsung ก้าวเข้าสู่ยุค AI Phone เป็นครั้งแรกพร้อมกับการเปิดตัว Galaxy S24 Series นะคะเพราะว่าเขาได้เอา AI เข้ามาช่วยในการทำงานแทบจะทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นการสรุปใจความสำคัญการแปลภาษารวมไปถึงขณะที่เรากำลังกดถ่ายภาพเขาก็ยังใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าช่วยให้เราสามารถใช้โทรศัพท์ได้สะดวกง่ายยิ่งขึ้นในเรื่องของการแปลภาษาเนี่ยก็ช่วยทลายกำแพงด้านการสื่อสารทำให้เราสื่อสารได้ไร้ขีดจำกัดเลยเดี๋ยวจะหาว่าโมเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ฟีเจอร์แรกกันเลยนะคะก็คือฟีเจอร์ Circle to Search นั่นเองหลายๆคนอาจจะเห็นในโฆษณากันแล้วแหละว่าเราสามารถค้นหาอะไรต่างๆบนหน้าจอมือถือของเราได้เลยเพียงแค่กดปุ่มโฮมค้างไว้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือวงขีดเขียนหรือว่าใช้ S Pen ในการวงก็ได้นะคะแล้วก็แตะไปที่วัตถุนั้นว่าเราต้องการค้นหาอะไรมันก็จะแสดงขึ้นมาบน Google เลยซึ่งรอบนี้เนี่ย Samsung เขาได้จับมือกับ Google นะคะนั่นหมายความว่าฟีเจอร์นี้เวลาที่เราต้องการค้นหาเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่การค้นหาบนหน้า Google เลยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราเลื่อนถ่ายฟีด IG ไปใช่ไหมคะเราเจอสถานที่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าสถานที่นี้เนี่ยมันคืออะไรเราก็แค่วงนะคะแล้วก็กดค้นหาไปได้เลยเขาก็จะเจเนเรตออกมาเลยนะคะในตัว AI เนี่ยว่าสถานนี้ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงได้บ้างไม่ใช่แค่สถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าเสื้อผ้าก็สามารถเสิร์ชได้อย่างสมมติถ่าย IG ไปเจอเซเลบท่านนึงเขาถือกระเป๋าแบบถือกระเป๋าแบรนด์เนมเราไม่รู้ว่ารุ่นนี้มันคือรุ่นอะไรก็ใช้ S Pen ใช้นิ้ววงแล้วก็ค้นหาเพิ่มเติมได้เลยหรือแม้กระทั่งการค้นหา text นะคะที่เราอ่านบทความแล้วไปเจอเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะฟีเจอร์ต่อไปนะคะ Call Assist ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะสามารถใช้ AI ในการแปลภาษาหรือว่าแปลบทสนทนาได้เลยเวลาที่เราโทรคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติหรือว่าโทรคุยงานกับลูกค้านะคะก็ใช้ฟีเจอร์นี้ได้สะดวกมากๆเลยนะคะเพียงแค่เราเลือกภาษาในต้นสายก็คืออย่างสมมติเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วปลายสายนะคะก็สามารถเลือกเป็นภาษาที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งตัว AI เนี่ยเขาก็จะทำการประมวลผลแบบเรียลไทม์เลยนะคะอย่างสมมติว่าพลอยโทรคุยกับเพื่อนชาวเกาหลีนะคะในตัว AI เนี่ยเขาก็จะแปลภาษาแบบเรียลไทม์เลยแล้วก็จะขึ้นเท็กซ์มาให้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนชาวเกาหลีของพลอยเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเป็นภาษาเกาหลีส่วนฝั่งของพลอยเองนะคะก็จะได้ยินเสียงแปลเป็นภาษาไทยเลยตรงนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะแล้วก็ฟีเจอร์นี้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะสามารถใช้งานได้เลยและไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราจะต้อง sign in Samsung account เข้าไปก่อนดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราโทรคุยกันระหว่างทางเนี่ยมันจะไม่ถูกเอาไปอัปโหลดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆได้แน่นอนค่ะนอกจาก AI จะแปลภาษาในบทสนทนาได้แล้วนะคะก็ยังแปลภาษาในขณะที่เราคุยแชทได้ด้วยค่ะตัวนี้ฟีเจอร์นี้นะคะเรียกว่า Chat Assist นั่นเองนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยเราสามารถพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็เลือกแปลภาษาไปได้เลยแล้วตัว AI เนี่ยเขาก็จะ generate นะคะสามารถเลือกโทนภาษาปรับให้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะอย่างสมมุติว่าเราจะเลือกเป็นโทนภาษาทางการเวลาที่เราส่งอีเมลหรือว่าคุยงานกับหัวหน้านะคะหรือจะเลือกโทนภาษาที่มีความเฟรนลี่มากขึ้นเนี่ยตรงนี้ AI ก็สามารถช่วยได้แล้วก็ยังช่วยแนะนำอีโมจิหรือว่าแฮชแท็กต่างๆในการโพสต์ลงโซเชียลได้อีกนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยคือแบบเจ๋งมากๆเลยอ่ะแล้วก็ในตัว Samsung Keyboard นะคะ AI เขารองรับการแปลภาษาได้มากถึง13ภาษาเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะเขายังรองรับระบบ Android Auto ด้วยนะคะเวลาที่มีเพื่อนส่งข้อความมาแล้วเรากำลังขับรถอยู่นะคะตัว AI เนี่ยเขาก็จะแนะนำคำตอบให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะคะแล้วเราก็สามารถกดแตะส่งไปหาเพื่อนได้เลยเราเปิดแมปนำทางกับเปิดเพลงทิ้งไว้แล้วมีเพื่อนทักเข้ามาเพื่อนถามว่าจะถึงสถานที่นี้กี่โมงเราก็แค่กดแชร์ Google Map ไปให้เพื่อนนะคะแล้วตัว AI เนี่ยเขาก็จะแนะนำคำตอบแล้วก็ส่งให้เพื่อนไปได้เลยค่ะฟีเจอร์ต่อไปนะคะเป็นฟีเจอร์ Note Assist ค่ะฟีเจอร์นี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการให้ใครสักคนหนึ่งนะคะมาช่วยสรุปใจความสำคัญให้หน่อยนะคะก็คือสามารถใช้ AI ในตัว Galaxy S24 Series เนี่ยช่วยได้นะคะแค่เราเลือกกด Summarize ข้อความนะคะใน Samsung Note ตัว AI เขาก็จะสรุปใจความสำคัญออกมาเป็น Bullet ให้เลยแล้วก็สามารถกดแปลภาษาได้ด้วยหรือ
ถ้าหากว่าเรากำลังอ่านบทความหรือว่าอ่านข่าวยาวๆใน Samsung Internet อยู่เนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้ AI ในการ summarize แล้วก็สรุปใจความสำคัญออกมาให้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดแปลภาษาได้ด้วยตรงนี้เนี่ยช่วยให้เราทำงานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเลยค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่ชอบใช้แอปบันทึกเสียงบันทึกเสียงอาจารย์ระหว่างเลคเชอร์ในห้องเรียนหรือว่าบันทึกเสียงในขณะที่เราสัมมนาหรือว่าเป็นการประชุมที่มันเป็นการพูดคุยยาวๆเนี่ยตัวนี้นะคะสามารถใช้ AI ในการตรวจจับเสียงนะคะแล้วก็คอนเวิร์ตมาเป็นเท็กซ์ได้เขาเรียกว่าฟีเจอร์ Transcript Assist นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้เนี่ยเวลาที่เรากดอัดเสียงไปแล้วนะคะแล้วก็กดบันทึกพอกลับเข้ามาดูอีกครั้งเนี่ยเขาจะแปลงมาเป็น text ให้เลยตัวนี้นะคะเราสามารถใช้ในการเอาไปแปลภาษาหรือเอามาสรุปเป็นใจความสำคัญได้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆอย่างสมมติว่าเราอัดเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นตัว AI เขาก็จะตรวจจับนะคะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะ convert มาเป็น text ให้พอเราเข้าไปดู text เนี่ยเราก็สามารถกดคลุมตัวหนังสือตัวนั้นน่ะแล้วก็แปลภาษาได้เลยแล้วก็สามารถกดสรุปใจความสำคัญได้ด้วยเรียกได้ว่าฟีเจอร์นี้นะคะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เอาไว้กดบันทึกเสียงอาจารย์ระหว่างเลคเชอร์ในห้องเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นคนวัยทำงานอย่างสาว AE สาวเลขาที่จะต้องเข้าประชุมบ่อยๆเข้าสัมมนาที่มันมีการพูดยาวๆเนี่ยก็ใช้ฟีเจอร์นี้ในการสรุปใจความสำคัญนะคะแล้วก็แปลงมาเป็น text ให้ด้วยเจ๋งมากเลยค่ะฟีเจอร์ต่อไปเอาใจสายนักท่องเที่ยวสายเดินทางนะคะที่จะต้องไปเจอคนบ่อยๆไปเจอชาวต่างชาติบ่อยๆฟีเจอร์นี้เนี่ยเรียกว่าฟีเจอร์ Interpreter ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่เหมือนกับล่ามแปลภาษาเลยเราสามารถเอาโทรศัพท์นะคะหันไปคุยกับชาวต่างชาติแล้วก็กดเลือกแปลภาษาได้เลยฟีเจอร์นี้เนี่ยในหน้าจอแสดงผลแบบแยกเป็น2ฝั่งนะคะก็คือบนกับล่างทำให้คู่สนทนาเนี่ยสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจคำพูดที่เราพูดออกไปได้เลยแล้วก็ฟีเจอร์นี้นะคะไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ค่ะจบเรื่องของการทำงานแบบ productivity ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ AI ที่เอามาช่วยในเรื่องการถ่ายรูปแล้วก็การแต่งรูปกันบ้างฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ Photo Assist นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถลบวัตถุย้ายวัตถุ remaster ต่างๆเนี่ยซึ่งใน A23 Ultra เขาทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าใน A24 Ultra เขาทำได้ดีกว่าเดิมแล้วก็เนียนกว่าเดิมด้วยจากภาพเนี่ยเห็นได้เลยนะคะว่าเราต้องการลบวัตถุตรงไหนก็แค่เลือกวงนะคะแล้วก็กดลบหรือกดย้ายวัตถุได้เลยและที่สำคัญเขามีฟีเจอร์ generative AI ด้วยซึ่งเขาจะใช้ AI นะคะในการเจนรูปภาพเวลาที่เราถ่ายรูปมาเอียงๆอ่ะแล้วเราอยากจะปรับให้มันตรงนะคะก็แค่ rotate รูปนะคะแล้วก็กด generate ไปได้เลยตัวนี้เนี่ย AI เขาจะทำการเติมพื้นที่ในส่วนที่หายไปด้วยนะคะฟีเจอร์การแต่งรูปอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะเป็นฟีเจอร์ edit suggestion ค่ะฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาจะใช้ AI ในการแนะนำการแต่งรูปให้เรานะคะว่ารูปนี้เนี่ยเราถ่ายออกมาแล้วเราควรจะปรับแต่งเพิ่มเติมตรงไหนอะไรยังไงปรับโทนภาพไหมหรือว่าปรับความคมชัดให้อันนี้เนี่ยถ้าได้เครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวพอจะมาลองให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีนึงค่ะและ AI ตัวสุดท้ายที่พลอยหยิบเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก็คือเขาใช้ AI ในการช่วยถ่ายรูปนั่นเองนะคะใน Galaxy S24 Series ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอได้คมชัดรายละเอียดเพิ่มขึ้นและที่สำคัญเวลาที่เราใช้ Space Zoom นะคะเขาก็จะใช้ AI ในการประมวลผลทำให้เราถ่ายภาพได้คมชัดมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราซูมนั่นเองค่ะซึ่งไม่ใช่แค่การถ่ายภาพปกตินะคะถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือถ่ายภาพกลางคืนเขาก็ใช้ AI เข้ามาช่วยประมวลผลด้วยตรงนี้จะช่วยให้เราถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาที่เราจะซูมทั้งภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอเนี่ยก็จะเก็บรายละเอียดได้คมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ Galaxy AI นะคะที่พลอยหยิบเอามาเล่าให้ทุกคนได้ชมกันค่ะซึ่งเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีฟีเจอร์ยิบย่อยกว่านี้เยอะมากๆถ้าได้ลองเล่นแล้วนะคะก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอีกทีนึงเรียกได้ว่าฟีเจอร์ทั้งหมดนี้เนี่ยตามความรู้สึกพลอยนะคะช่วยให้เราสามารถใช้งานหรือว่าทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฟีเจอร์แปลภาษารวมไปถึงฟีเจอร์การแต่งรูปหรือว่าการถ่ายรูปด้วยอันนี้เนี่ยเราสามารถทำงานได้ครบจบในมือถือเครื่องเดียวเลยนะคะไม่ต้องเอาออกไปแต่งรูปในคอมหรือว่าในที่อื่นๆเนาะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะคะที่เป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ณขณะนี้เลยก็ว่าได้เกี่ยวกับ AI ของ Samsung ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ฟรีหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเสียเงินไหมที่มีคนเอามาแคปลงในกลุ่มของ Samsung นะคะที่พลอยไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่าเราจะสามารถใช้ Galaxy AI หรือว่าฟีเจอร์ AI อ่ะได้ฟรีจนถึงปี2025ซึ่งจริงๆแล้วหลังจากที่พลอยได้ไปหาข้อมูลมานะคะ
ตามความเข้าใจของพลอยเนี่ยก็คือ Samsung เนี่ยเขาระบุหน้าเว็บไซต์ไว้เพื่อเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายให้รองรับกับแอป Third Party ที่หลังจากนี้เนี่ยเขาอาจจะพัฒนาแอปออกมาให้สามารถใช้งานแล้วก็รองรับกับฟีเจอร์ AI ของ Samsung ได้อันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาสามารถทำได้นะคะคนที่จะต้องใช้งานเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเงินให้กับแอป Third Party เหล่านั้นตามเงื่อนไขของบริษัทนั่นเองอย่างสมมติว่าสมมตินะคะอย่างสมมติแอป LINE อยากจะใช้ฟีเจอร์ Chat Assist หรือว่า Call Assist ในการแปลภาษาในตอนพิมพ์หรือว่าแปลภาษาในขณะที่โทรอันนี้เนี่ยถ้าใครอยากใช้งานฟีเจอร์นี้อาจจะต้องเสียเงินให้กับทาง LINE ส่วน AI ของ Samsung ที่ติดเครื่องมาให้เราก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะไม่มีปิดให้ใช้บริการหรือว่าจะต้องเสียเงินเพิ่มอันนี้เนี่ยสบายใจได้เลยนะคะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเอามาแชร์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กด Super Thanks กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ